นะครับทีนี้ก็มาดูกันต่อนะครับในส่วนของกล่องเมนูด้านซ้ายนะครับในส่วนนี้เราก็จะมาเรียนในส่วนของอันนี้นะครับ current stock นะครับอันนี้คือส่วนของ current stock นี่ครับ current stock current stock คืออะไรเดี๋ยวเราก็ลองกดเข้าไปดูนะครับตึ๊กทีหนึ่งนี่ครับอันนี้คือส่วนประกอบของตัว current stock ครับทั้งหมดนี้เลย current stock คืออะไรผมจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับ current stock ก็คือเหมือนหัวผู้กันนะครับเหมือนผู้กันเวลาเรานำไปใช้ครับเราสามารถใช้แบบใช้จุดก็ได้ใช้การระบายก็ได้หรือว่าใช้เทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับผู้กันนะครับจะใช้งานร่วมกับในส่วนของตัวบลัดนะครับนี่ครับใช้งานร่วมกันนะครับตัวเคอร์เรนต์กับตัวบลัดนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตในตัวแรกนะครับตัวแรกคืออันนี้ครับดอทอันนี้เลยนี่ครับก็ลองกดเข้าไปนะครับตึ๊กกดไปที่ดอทแล้วก็ลองลากที่วัตถุดูนะครับแล้วก็ลองลากที่วัตถุดูนะครับตึ๊ดนี่ครับอันนี้คือลักษณะของดอทแล้วดอทมันเป็นดอทยังไงก็ดูดีๆครับดูลักษณะดูใกล้ๆนะครับคือลักษณะคือจะเหมือนกับการที่ตัวบลัดเนี่ยมันเป็นวงกลมซ้อนๆกันหลายอันนะครับซ้อนติดกันนะครับเนี่ยครับวงกลมหลายๆเส้นซ้อนกันจนกลายเป็นลักษณะของเหมือนการลากเส้นครับแต่จะไม่ใช่วงกลมธรรมดาครับนี่ครับดูดีๆนะครับมันจะเป็นวงกลมซ้อนกันอยู่หลายๆวงเลยนี่ครับคือลักษณะของดอททีนี้มาดูต่อไปคือตัวของการวางนะครับการวางคืออันนี้เลยอันนี้นะครับอันนี้นะครับลองกดเข้าไปตึ๊กแล้วลองนำมาวางที่วัตถุเดี๋ยวผมจะคลิกไปที่วัตถุนะครับคลิกแล้วลากมาขึ้นข้างบนนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือการวางในส่วนของฟังก์ชันนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือการวางทีนี้มาดูตัวต่อไปเดี๋ยวผมจะกลับวัตถุไปอีกด้านหนึ่งแล้วผมจะเลือกตัว current box ไปอีกตัวนะครับคลิกไปที่ current box กดตึ๊กเลือกอันนี้นะครับ freehand อันนี้เลยกดไปตึ๊กแล้วลองลากที่วัตถุดูนะครับอันนี้คือ freehand ครับลักษณะมันก็จะคล้ายๆกับตัวของดอทนะครับนี่ครับใช้คล้ายๆกันนี่ครับอันนี้คือดอทอันนี้คือฟรีแฮนด์จะคล้ายๆกันครับแล้วทีนี้มาดูตัวต่อไปนะครับเลือกไปที่ Current Stroke นะครับแล้วก็เลือกที่อันนี้นะครับ Color Spray อันนี้นะครับนี่ครับกดไปตึ๊กแล้วก็ลองลากที่วัตถุดูนะครับนี่ครับ Color Spray ลักษณะของ Color Spray ก็คือเหมือนกับการเอาดอทหลายๆดอทนะครับเนี่ยครับอันนี้แบบคือดอทเหมือนการเอาดอทมาจุดๆๆๆเรียงกันนะครับเนี่ยครับก็เอาดอทจุดๆๆๆๆดอทพวกนี้ครับมาเรียงๆกันคล้ายกับหัวสเปรย์นะครับนี่ครับมันก็จะเป็นลักษณะได้อย่างนี้นะครับแตกต่างจากดอทธรรมดานะครับดอทธรรมดาคือการเรียงเป็นเส้นๆนะครับนี่ครับการเรียงต่อกันให้เกิดเส้นแต่ถ้าเป็นดอทสเปรย์เนี่ยมันจะเป็นจุดๆๆๆเอาดอทหลายๆจุดหลายๆดอทมาเรียงๆปนๆกันครับมีทั้งดอทเล็กดอทใหญ่ลักษณะเหมือนสเปรย์ครับทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งเป็น color spray เหมือนกันครับอยู่ใน current box นะครับ current stroke นี่ครับเลือกกดตึ๊กทีนี้ก็มาเลือก
อันนี้นะครับสเปรย์อันนี้นี่เลยครับกดไปตึ๊กแล้วก็ลองลากที่วัตถุดูลักษณะก็จะคล้ายๆกับอันเมื่อกี้นะครับนี่ครับจะคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกับอันนี้นะครับสองอันนี้ก็จะไม่ต่างกันมากครับสิ่งที่ต่างกันก็คือลักษณะของสเปรย์เนี่ยครับคือมันจะไม่มีคือลักษณะของตัวดอทที่มันเอามากระจายกันเนี่ยมันจะเท่าๆกันหมดนะครับนี่ครับมันจะมีเล็กมีใหญ่นะครับแต่มันจะไม่มีจางแต่อันเมื่อกี้คือมันจะมีส่วนที่จางด้วยนี่ครับทีนี้มาดูอันสุดท้ายกันนะครับเลือกไปที่ Current Stroke แล้วก็ดูอันนี้เลยอันสุดท้ายแล้วตึ๊กอันนี้นะครับนี่เลยก็ลองกดไปตึ๊กแล้วก็ลองลากที่พื้นที่ดูนะครับนี่ครับมันคือการลักษณะของการจัดตำแหน่งที่วางชิ้นงานนะครับว่าเวลาเราวาดกันแล้วเนี่ยเราจะลากไปไว้ตรงจุดไหนนะครับก็ถ้าเมาส์ยังคลิกอยู่ที่ชิ้นงานมันก็จะลากไปได้เรื่อยๆนะครับลากไปวางตรงไหนก็ได้ทีนี้สรุปนะครับในส่วนของ Current Box เนี่ยคือลักษณะของหัวแปลงที่เราสามารถนำไปปรับใช้กับหัวแปลงในส่วนของบลัดได้ทุกอย่างนะครับก็ใช้งานร่วมกันนะครับบลัดด้วยแล้วก็ Current Box ด้วยนะครับ Current Stroke ก็ลองไปปรับใช้กันดูครับ